ันมาไว้ครึ่งชั่วโมง พุทโธธัมโมสังโฆพุทธังธัมมังสังฆังนิสัมมะระนังสยโยใครควรทบทวนก่อนแล้วจึงทำดีกว่าสุขกายสบายกายนะสุขกายสบายใจนะวันนี้เช้าวันนี้เช้าวันพุธอันนี้วันอังคารเช้าวันอังคารนะวันนี้นะน้องพ่อเผลอไปนิดหน่อยอังคารที่7เดือนธันวาคม2565วันขึ้นมันขึ้น5ค่ำมันขึ้น5ค่ำเดือน2นะวันนี้น้องพ่อต้อง คืนน้ำลายไปด้วยนะต้องขอบางอย่างถ้าขอไปด้วยนะมันเป็นผลมันหลายวันแล้วแหละเป็นผลบางประโยคออกอาจจะไม่ออกเป็นถ้อยเป็นคำเลยแต่ก็พยายามที่จะย้ำเนาะไม่มีใครอยากเป็นหรอกคือจริงๆเขาเรียกว่าถ้านั่นก็ดูคอเนี่ยไม่โล่งมันไม่โล่งอย่างอื่นก็ปกตินะรูคอมันไม่โล่งมันไม่โล่งการภาษาบาลีเท่ากับหูคอบ่โล่งไม่โล่งเลยแต่พยายามที่จะตะเบงเสียงหน่อยนะคือการกระทำทุกสิ่งทุกอย่างหลวงพ่อก็ยังย้ำไปว่าอีกไม่กี่วันเขาบอกว่าหมดปีเก่าแล้วก็รับปีใหม่มันมีในหัวจิตหัวใจเราไหมเราเคยคิดบ้างไหมว่าถ้าสมมติว่าปีเก่าเนี่ยเราไปทำไม่ดีมันก็เป็นผลไม่ดีนะปีใหม่ก็เช่นกันเลี้ยงฉลองกันพอประมาณนะฉลองกันพอประมาณนะมาได้น้ำพักน้ำแรงของเรายิ่งคนที่ไม่เข้าใจเรื่องอดออมเป็นต้นไม่เข้าใจเรื่องประหยัดมันจะหนักนะมันจะหนักหนังหน้าสาหัสเหมือนกันนะต้องระวังให้ดีด้วยกันจับใจใช้สอยก็ดีแล้วก็ดีเขามีเรื่องเล่าเหมือนกันนะขึ้นมาบ้านก็เงินให้พ่อให้แม่เหมือนกันแต่ตอนกลับเงินหมด ก็เหมือนกับฝากเขาไว้ก็ขอพ่อขอแม่กลับอะไรนะแต่เขาคงไม่ใช่ทุกคนนะเนาะไม่ใช่ทุกคนแต่คิดอยู่เสมอว่าเรายื่นให้พ่อให้แม่ยื่นก็ว่าน้ำพักน้ำแรงของเราเรายื่นให้ใครก็ช่างก็จากน้ำพักน้ำแรงของเรานะน้ำพักน้ำแรงมีโอกาสหมดนะต้องเข้าใจนะแต่คุณงามความดีที่เราสั่งสมไม่หมดนะไม่หมดเป็นทุนมันเป็นทุนอยู่ในหัวจิตหัวใจของเราคือคงไม่เรียกว่ามันเป็นชิ้นเป็นอันหรอกแต่ไม่ถึงว่ามันเป็นนามมีคุณค่าทางด้านจิตใจพ่อแม่ยังก็พ่อแม่เราวันยันค่ำนั่นแหละแล้วก็พ่อแม่เราก็คือพ่อแม่เราตลอดภพตลอดชาตินั่นแหละคิดอย่างนี้แล้วเนี่ยรู้จักคุณค่าของพ่อของแม่ที่สุดของมันก็เรารู้จักคุณค่าของตัวเองด้วยเราเป็นพ่อเป็นแม่ได้ยังแล้วทีนี้เห็นหัวอกของพ่อของแม่ได้ยังหัวอกของตัวเองเห็นได้ยังตอนที่เรามาเป็นพ่อเป็นแม่เป็นผู้นำเช่นนี้เป็นต้นหลวงพ่อก็เลยเตือนอยู่เสมอบอกว่าถ้าชีวิตเราประมาทเมื่อไหร่ก็ประมาทแล้วแย่เลยนะประมาทแล้วแย่เลยด้วยความประมาทด้วยอาการอากัปกิริยาหรือหลายสิ่งในอย่างที่อาฆาตมาดร้ายก็ดีเลยก็ดีเราเคยคิดไม่ดีกับคนนั้นบ้างกับคนนี้บ้างแม้แต่ตัวเองก็เหมือนกันบางทีก็ไปบางทีก็โกรธตัวเองบางทีก็เกลียดตัวเองหลายครั้งหลายคราแล้วเราก็โกรธคนอื่นเราก็เกลียดคนอื่นเราก็รักใครชอบพอคนอื่นเหมือนกันเขาก็เช่นกันทีนี้ไม่ว่าเราว่าเขาเกลียดบ้างรักบ้างเกลียดบ้างถ้ารักเลยเถิดเนี่ยก็มีปัญหาเหมือนกันนะต้องเข้าใจนะเขาบอกว่าฆ่าเพราะความรัก
ทำร้ายทำลายเพราะความรักเพราะความหึงความหวงไม่ใช่หวงนะหลวงพ่อว่าไม่ใช่หวงนะอย่าไปใส่ไม่เอกเลยหลวงพ่อว่าหึงหวงเกินขอบเขตนะลักษณะเคยได้ยินไหมจงอางหวงไข่จงอางหวงไข่เข้าใจว่าสมบัติในโลกอันนี้เข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเป็นของเราอันนี้คิดก็หลงแน่นอนหลงแน่นอนก็เหมือนกับที่หลวงพ่อบอกว่าขายแรงงานแรงงานมีวันหมดนะแต่แรงใจที่หมดไปด้วยไหมแรงงานมีวันหมดแน่ๆแต่ถ้าแรงใจถ้าแรงใจนะมีบ้างไหมล่ะน้ำใจเรามีบ้างไหมล่ะถ้าเราขาดน้ำใจอย่างเดียวเท่านั้นยุ่งเลยหลวงพ่อจังหวะบางวันเนาะบางวันบางคนก็หลายคนถามด้วยความเป็นห่วงอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติเพราะว่าหลวงพ่อเป็นพระที่สังคมย่อมพอรู้อยู่บ้างก็คนนั้นถามคนนี้ถามก็หลวงพ่อก็ขอบใจนะขอบใจทุกคนที่ถามมาทางโทรศัพท์พอดีเลยก็ดีบางคนก็จะมาเยี่ยมหลวงพ่อก็มาก็ขอบใจอีกแล้วนะเพราะว่าตั้งใจมาเยี่ยมสิ่งเหล่านี้คือหมายถึงว่ามันมีคุณค่าคำว่าไปเยี่ยมนี่หมายถึงว่าเราต้องเข้าใจนะผูกพันขนาดไหนเข้าใจขนาดไหนโอ้ไม่ใช่ธรรมดานะต้องมีก็ต้องมีอะไรหลายๆสิ่งหลายอย่างที่มันมีความผูกพันเกิดขึ้นมาร่วมโลกเดียวกันทำไมหลวงพ่อถ้าพูดถึงตำหนักญาติพี่น้องโดยสายเลือดจริงๆก็ไม่มากนะเฉพาะหลวงพ่อก็ไม่มากบางคนเราก็ไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับเขาเพราะว่าต่างคนต่างพอตัวเขาอยู่ทั้งโลกคติทั้งโลกเขาก็อยู่ของเขาได้เขาต้องไม่ต้องมารบกวนอะไรสิเนี่ยไม่ต้องมารบกวนมีบางครั้งบางคราจะซ้ำไปเราได้รบกวนเขาอะไรลักษณะแล้วทีนี้เราคิดถึงอยู่เสมอวันนี้ก็เฉกเช่นเดียวกันเฉกเช่นเดียวกันแล้วก็วันก่อนๆก็เหมือนกันก็เฉกเช่นเดียวกันปัจจุบันนี่แหละมันกลายเป็นอดีตนะปัจจุบันนี้กลายเป็นอดีตแรงงานมีวันหมดแรงพลังกายของเรานี่มีวันหมดแล้วเนาะแต่คนทุกรุ่นเป็นกรรมกรเป็นเกษตรกรเป็นเกษตรกรรมเป็นหลายสิ่งหลายอย่างทำไมไม่ทำอย่างเดียวกันถ้าทั้งโลกนี่ทำอย่างเดียวกันถ้าสมมติไปขายของเนี่ยไปขายของอย่างเดียวกันทั้งหมดเลยคนซื้อคนมาใช้บริการมีนานับประการหลายเรื่องเลยที่มันเกิดขึ้นมามากๆเลยก็หมายถึงว่ามิจฉาชีพเพื่อจะเลี้ยงชีวิตเชกเช่นนี้เป็นต้นหลวงพ่อทั้งว่ามันเติมเข้ามาที่ในทางที่มันคนละขั้วกันเลยนะคนละขั้วเลยกสินกับธรรมคนละขั้วจริงๆห่างไกลห่างชั้นกันเหลือเกินเกิดมานี่ถ้าเราไม่เจอก็เป็นบุญไปอย่างยกตัวอย่างหลายๆคนปลูกบ้านเอาไว้บางทีคนดูแลบ้านซะเองทำลายซะเองแต่มันก็มีคติของมันอยู่นะทำอะไรก็ช่างอยู่กับนายเลี้ยงช้างก็กินขี้ช้างถูกต้องแต่ข้อทางมันเลยเถิดไงมันเกิดความโลภขึ้นมาเอาหมดเก็บหมดขโมยหมดอะไรสักอย่างเงี้ยขโมยทั้งหมดเลยขโมยอีกอย่างช่อฉนหลอกลวงต้มตุ๋นเต็มไปหมดเลยทีนี้เต็มไปหมดเลยอันนี้ต่างหากที่มันเขาเรียกว่าสร้างความเดือดร้อนให้แก่สังคมในโลกอันนี้สร้างความเดือดร้อนจริงๆแล้วพอถึงว่ามันอาชีพใหม่ไหมมัน
จริงๆไม่ใช่อาชีพใหม่มันก็มีอยู่เดิมมันแหละมันมีในหัวจิตหัวใจของคนที่ไม่มีศีลไม่มีธรรมมันมีในหัวจิตหัวใจสำหรับคนที่ไม่เมตตาแล้วก็ไม่สงสารแล้วมันมีในหัวจิตหัวใจของคนที่ไม่มีน้ำจิตขาดน้ำจิตขาดน้ำใจเลยลักษณะหลวงพ่อเน้นว่าสังคมในโลกปัจจุบันเนี่ยลำบากนะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยถ้าธรรมะศีลธรรมไม่กลับมาโลกาจะวินาศถูกเลยนะถูกต้องเลยหลวงพ่อท่านว่าอาชีพสุจริตกับอาชีพทุจริตทุจริตเยอะเหลือเกินเอาจริงๆนะคนห่างจากคุณงามความดีหลายๆคนห่างจากคุณงามความดีหลายๆผู้หลายๆคนห่างจากคุณงามความดีมันเป็นอาชีพใหม่ไหมมันเป็นอาชีพเหมือนกับว่ามันมีอยู่เดิมมาแหละแต่มันทันสมัยขึ้นมามันทันสมัยขึ้นมาจริงๆนะหัวจิตหัวใจนี่ทำด้วยอะไรเขาทำไม่ต้องไปพูดถึงไปเข็นไปฆ่ากันหรอกแค่สิ่งที่เขารักเขาหวงเขาหวงของนั้นมีเจ้าของอะไรนั่นฉันเราไปขโมยขโจรมิจฉาชีพมันไม่ใช่อาชีพที่สุจริตนะนะมิจฉาชีพฟังดีๆนะมีทั่วก็ว่าทั่วหัวละแหงเลยทุกหย่อมหญ้าอย่างเงี้ยอุ้ยเดือดร้อนเลยเดือดร้อนเลยค้าขายสุจริตค้าขายแล้วก็ประกอบสมาชีพแบบสุจริตมันก็เป็นคุณงามความดีมันก็เป็นบุญเป็นกุศลไงแต่ถ้าคำว่าทุจริตเข้ามาแจมเท่านั้นแหละยุ่งเหยิงไปหมดเลยยุ่งไปหมดคนเรานะคนเราสัตว์มนุษย์เนี่ยที่บอกว่าสัตว์ประเสริฐสัตว์ประเสริฐน้องพ่อว่าสร้างความเดือดร้อนซะเองไหมล่ะสร้างความเดือดร้อนซะเองไหมอันนี้ต่างหากต้องกลับมาทบทวนเพราะว่าความซื่อสัตย์ความสุจริตมันก็ตรงกันข้ามกับทุจริตช่อโกงใช่ไหมไม่ได้ทั้งหมดก็เอาด้วยกลไม่ได้จากกลก็เอาด้วยคาถาและได้สิ่งใดอย่างนี้เป็นต้นมันจะผูกมัดใจอะไรถ้าพูดถึงตามหลักทุกวันนี้เขาเรียกว่าตีหน้ายักษ์เข้าหากันตีหน้าดีๆนี่เนี่ยบางทีแต่มันหน้ายักษ์หัวจิตหัวใจเป็นยักษ์เป็นมารไงหัวใจเป็นยักษ์เป็นมารมันคิดจะโกงนั่นแหละนู่นแหละแต่ไม่ถึงว่ามันเขาเรียกว่าวิธีการจะหลอกคนอื่นวิธีการเกือบทุกเรื่องมันผสมด้วยความไม่ซื่อสัตย์ไม่ตรงไปตรงมาไม่ซื่อสัตย์และหลายเรื่องก็เช่นกันทีนี้คนเราเนี่ยถ้าการกระทำมันไม่ประกอบเลยนะครับสัตว์ประเสริฐนี่มันอยู่กับเราไม่ใช่นะต้องเพราะว่าไม่ควรจะรับชื่อนี้แล้วก็ไม่ควรจะรับฉายานามอย่างนี้เป็นคนขี้โกงแล้วล่ะเป็นคนขี้โกงถ้าไปบอกว่าไม่โกงไม่ได้นะพระคุณเจ้าเอาแล้วคนไม่โกงก็มีตังเยอะแยะไปหมดเขาก็ยังอยู่ได้เราต่างหากเราต่างหากยิ่งที่เห็นได้ชัดเลยมีทุกวีทุกวันหนึ่งอุบัติเหตุมันมีแล้วนะใช่ไหมบางสิ่งบางอย่างที่นี่เดือดร้อนขนสิ่งเสพติดไปขายไปค้าขายสิ่งเสพติดเสร็จแล้วทีนี้เจ้าหน้าที่ก็ไล่เดือดร้อนคนอื่นหนีชนด่าเลยชนด่าเลยอย่างเงี้ยหนีถ้าคนดีจำเป็นต้องหนีไหมล่ะจำเป็นต้องหนีไหมนี่แหละมันตรงนี้คือความหมายของคุณงามความดีไงคุณงามความดีเราจำเป็นต้องหนีไหมถ้าเราไม่ผิดอ่ะอย่างเงี้ยนั่นแหละมันเป็นเดือดร้อนตรงนั้นไง
มันเดือดร้อนถ้าทำผิดกฎของสังคมแล้วมันไปเดือดร้อนตรงนั้นแหละหลวงพ่อถึงบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นองค์ประกอบนะเป็นองค์ประกอบของมันเป็นองค์ประกอบเสร็จแล้วทีนี้ขณะที่เราทำอะไรอยู่ก็เหมือนกันหลวงพ่อพูดอยู่เสมอบอกว่าต้องรู้จักกำลังของตัวเองทุกวันนี้คนเดือดร้อนเยอะนะเยอะมากคนเป็นหนี้ก็เยอะพอสมควรและอีกอย่างก็หมายถึงว่ามันจริงๆไม่ได้ประกอบกับคุณงามความดีไม่ได้ประกอบคุณงามความดีไงมันก็เลยไปติดขัดทีนี้ไปติดขัดชีวิตไปไม่รอดแล้วมันเป็นกระบวนการด้วยทุกสิ่งทุกอย่างทำเป็นกระบวนเนี่ยเป็นต้นคำว่ากระบวนไม่ใช่คนเดียวใช่ไหมหลายผู้หลายคนลองดูดิวันนี้มีโจรไหมมีคนดีมีไหมมีไม่ใช่ไม่มีนะคนแก่มีไหมก็มีคนไร้มนุษยธรรมมีไหมมีมันมีมาแต่ไหนแต่ไรแล้วคนไร้ศีลไร้ธรรมไร้จากห่างจากคุณงามความดีมีไหมมันถึงตรงกันข้ามกันไงสัมมาอาชีวะประกอบการเลี้ยงชีพด้วยธรรมด้วยคุณงามความดีถ้ามิจฉาชีพแล้วทีนี้เอาเลยเป็นเรื่องเลยถ้าเมื่อไหร่มิจฉาชีพมากกว่าเหมือนกับคำว่าบัณฑิตกับนักปราชญ์น้อยลงกว่าคนผ่านเมื่อไหร่ก็ยุ่งเหมือนกันทุกวันนี้มันจะก้ำกึ่งมันจะไปมากไปหรือเปล่าถ้ามันมากไปแล้วทีนี้นั่นต่างหากแล้วสังคมนี้ก็เดือดร้อนบางคนไม่รู้ฟ้ารู้เหวเขาว่าไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นมันก็ไม่รู้นั่นแหละหลายๆคนก็ไม่รู้แต่ไปในห้างไปตรงนั้นตรงนี้ที่ชุมชนต่างคนต่างก็ระแวงบางที่บางแห่งระแวงเนี่ยอย่างหนักเลยพอเขาตะโกนบอกระเบิดหรือสงสัยอะไรตรงนั้นสงสัยเป็นลูกระเบิดหรือเปล่าแค่นี้ก็กระจุยแค่นี้ก็กระจายแล้วอย่างนี้จริงๆเราต้องมีสติไงทีมันสติไต่ตองถ้าเราเข้าใจความเสื่อมจะเกิดขึ้นกับเราไหมความเสื่อมห่างจากคุณงามความดีมันคงไม่ห่างหรอกมันก็มีสติความเสื่อมความสูญสิ้นจะหายสิ้นจากเราไหมก็คงไม่หายไปไหนความเสื่อมทั้งหมดเหมือนกับสังขารร่างกายสมองของเราสติปัญญาของเรามันก็พลอยเสื่อมไปเรื่อยมันเหลือน้อยลงมันลดลงอะไรลักษณะไหนแต่ถ้าเราสั่งสมคุณงามความดีชีวิตเอาแบ่งครึ่งกันนะถ้าสู้50ปีเรายังทำคุณงามความดีมาครึ่งหนึ่งแต่ทำความชั่วมาครึ่งหนึ่งเหมือนกันมันก็กำครึ่งใช่ไหมแต่ถ้าเรามาทำมากกว่าดิถ้าเราทำชั่วมากกว่าเพิ่งจะมาทำดีไม่กี่วันเนี่ยอย่างเงี้ยเราจะไปทวงหนี้บุญคุณกับใครเราจะไปทวงหนี้บุญคุณกับใครอันนี้ก็เช่นกันตามถึงอะไรบ้างตามในหัวจิตหัวใจของเรานี่แหละมันเพิ่มขึ้นก็คงยากมันเพิ่มขึ้นก็คงยากแล้วบางถึงบางอย่างถ้าเราทำนะถ้ามันเติมมากมากขึ้นมันลดลงก็คงยากเหมือนกันสิ่งที่มันมีอยู่แล้วนะแต่ที่สำคัญคือเราหยุดไงถ้าความชั่วเราก็หยุดทำความชั่วไงมันก็อยู่ที่ตรงนั้นไม่สานต่อไม่สืบต่อไม่สานต่อคุณงามความดีก็เหมือนกันทีนี้ถ้าเราทำแล้วก็ทิ้งไว้ตรงนั้นเราก็ทิ้งไว้ตรงนั้นเราไม่ทำอีกต่อไปอย่างเงี้ยก็ไม่ได้สืบต่อไม่ได้สานต่อแต่อันไหนควรสืบอันไหนควรสานนะก็ความชั่วไม่ควรสืบไม่ควรสานเลยแต่ความ
เลวร้ายทั้งหลายก็ไม่ควรสืบไม่ควรสานต่อแต่คุณงามความดีควรจะพอกพูนควรจะสืบสานต่อเลยลักษณะมันตรงกันข้ามกันกับทุกเรื่องเลยที่หลวงพ่อเห็นนี่นะทุกคนก็เห็นหลายๆเรื่องก็เห็นตรงกันหลายๆเรื่องเห็นตรงกันอย่างยกตัวอย่างช่วงที่เราไปสะดุดโควิด2019ต้นปลาก็เท่าไหร่ตอนนู้น2019จนจะสิ้นสุดแล้วจนจะสิ้นสุดผ่านมามมันทิ้งร่องรอยเลยไว้บ้างป่านนี้ร่องรอยมันหายไปได้ยังไม่ได้หายจากความรู้สึกนึกคิดอะไรยังเมื่อวานเนี่ยวันจันทร์วันที่26หลวงพ่อยังพอจำได้แต่พอสอไม่มั่นใจพอสอ247ด้วยว่าที่สึนามิอย่างเป็นต้นก็หลังจากวันคริสต์มาสอะไรลักษณะกลางคืนวันที่26อย่างเป็นต้นที่ผ่านมาแต่วันนี้วันที่27แล้ว27ธันวาคมนะเสร็จแล้วที่เราทำความเข้าใจได้ไหมล่ะว่าวันนี้แหละเวลานี้แหละมันควรจะลึกไว้ไหมล่ะจริงๆพวกเราก็อาจจะมีความรู้สึกว่าธรรมดาแต่คนที่ไปประสบภัยตรงนั้นดิลูกหลานคนที่เรารักเราใคร่คนที่เรารักเราชอบไปเจอภัยพิบัติตรงนั้นมันเป็นอดีตที่ควรจะจำไหมล่ะจำได้แต่คิดได้เมื่อไหร่เราก็ลูกหลานเราไปตายตรงนั้นพ่อเราไปตายตรงนี้แม่เราไปตายตรงนี้พันที่เท่านี้แหละหาศพยังไม่เจอเลยก็มีอะไรลักษณะมันมากต่อมากไงขนาดเลือดหลวงสุโขทัยป่านนี้หาไม่ครบนะอย่างนี้เป็นต้นแล้วทีนี้เราถ้าเรามานั่งคิดอีกทีนะครับขนาดศพตายแล้วขนาดคนที่ตายสิ้นใจแล้วทำไมต้องหาก็นี่แหละด้วยความผูกพันคนเป็นพ่อเป็นแม่ก็ดีคนเป็นญาติเป็นพี่น้องก็ดีอย่างเงี้ยมันมีญาติมีพี่น้องมีเพื่อนร่วมโลกร่วมแผ่นดินร่วมชะตากรรมเนี่ยมันเป็นอย่างนี้หลวงพ่อว่าอดีตก็คืออดีตนั่นเองมันเป็นอดีตไปแล้วเราคิดว่าต่อไปจะอะไรเกิดขึ้นอีกมันก็จ่อคิวที่จะแต่เราไม่ต้องไปคิดหรอกไม่ต้องมาข่าวใหญ่ขนาดนี้ต่อไปข่าวอย่างอื่นก็มากบอีกปีนี้ยังไม่เกิดเรื่องใหญ่ปีหน้าเกิดเรื่องใหญ่อะไรซะนะเหมือนกับอุบัติเหตุขณะที่หลวงพ่อนั่งอยู่ตรงนี้มีอุบัติเหตุไหมเราพ่อนั่งอยู่ในห้องส่งมันก็มีแน่นอนไม่มากก็น้อยอะไรลักษณะนี้วิบัติความขับเคลื่อนในชีวิตไปนู่นไปนี่หนักหน้าสาหัสเลยเก็บตกให้ดีนะคิดให้ดีเนี่ยอย่างที่หลวงพ่อบอกว่าเสียงไม่ปกติมันก็เป็นธรรมดาของมันเพราะว่ามันใช้มันมากอุปกรณ์ไรก็ช่างเถอะถ้าใช้มันมากเนี่ยจะเป็นรถเป็นยานพาหนะเป็นอะไรก็ช่างใช้ไปก็เป็นของเก่าข้ามค่าอะไรสักชีวิตของเราก็เหมือนกันเกิดขึ้นมาเป็นหนุ่มน้อยเป็นหนุ่มใหญ่ใบกลางคนเป็นคนแก่แต่หลายคนไม่ได้แก่หลายคนไม่ได้แก่อย่างนี้เป็นต้นถ้าเรามานั่งทบทวนเอาให้จริงๆทีนี้มานั่งทบทวนเช็คเช่นนี้เป็นต้นทบทวนให้ดีนะดูให้ดีนะทุ่มเทพอสมควรนะเหมือนกับเราแรงงานก็ดีอะไรก็ดีบางคนก็ขยันหามา
ามาตอนนี้ยังกองเต็มบ้านเต็มเมืองอยู่หรือเปล่าก็ไม่ใช่หามาก็ใช้ไปถ้ามันไม่มากจริงๆมันไม่เหลือกินเหลือใช้ไงแต่ละชีวิตที่นี่หามาใช้นี่จะใช้จะสอยก็ยังไม่พอแล้วเช็คเช่นนี้แหละเรามาทำความเข้าใจให้มันชัดเจนดำรงชีวิตแบบไหนเตรียมการแบบไหนเตรียมการเป็นไหมเนี่ยถ้าเตรียมการให้เป็นนายุ่งเลยนะมันกับหมอแนะนำหลวงพ่อบางทีหลวงพ่อเผลอไปเหมือนกันนะนะบอกถ้าใช้แสงมากๆนี่หลวงพ่อต้องใส่แว่นสีชานะหมอก็จัดให้อะไรลักษณะอย่างเงี้ยทีนี้เราต้องมาทำความเข้าใจว่านี่แหละนี่แหละชีวิตของสัตว์โลกเราต้องอยู่ข้ามฟ้าข้ามแผ่นดินไหมก็ไม่ใช่เลยเรามาอยู่ชั่วครั้งชั่วคราวแต่เรามาใช้ชีวิตแบบช่อฉนอย่างนี้ใช้ชีวิตแบบสร้างความเดือดร้อนให้แก่คนอื่นไหมมีคนที่ไหนคนยกย่องไหมนะเหมือนกับหลวงพ่อว่าคนขี้เกียจหลวงพ่อก็ไม่ชอบแต่ทำใจเป็นนั่นเองคนขี้เกียจเมื่อไหร่จะขยันก็ไม่รู้คนขี้เกียจเมื่อไหร่จะร่ำจะรวยก็ไม่รู้ขนาดคนขยันอยู่ปัจจุบันยังไม่ร่ำรวยเลยอย่างนี้เป็นต้นแต่หามานี่ไม่ใช่น้อยนะแต่เราคนแต่ละชีวิตรวมทั้งหลวงพ่อด้วยนะที่หาก็ได้หาก็ได้แล้วก็ได้หาคุณงามความดีหาธรรมหาศีลหาธรรมถ้าพูดถึงว่าชีวิตทั้งชีวิตทุ่มเทไปกับสิ่งเหล่านี้ทุ่มเทคุณงามความดีถ้ามันเป็นชิ้นเป็นอันก็คงได้มากเหมือนกันนะหลวงพ่อคงได้มากเหมือนกันแต่มันเป็นนามธรรมแต่รูปธรรมมันมีอยู่ก็เราในเมื่อเราปฏิบัติรูปธรรมมีอยู่ใช่ไหมหนึ่งด้วยวัตถุก็ดีก็มีก็เป็นชิ้นเป็นอันอยู่พอได้อาศัยอยู่คนอื่นก็ได้มาพึ่งพาอยู่จากไหนทีนี้ถ้าเราไปลืมที่ไปที่มาก็ยุ่งเลยทียุ่งเลยแต่มันก็เอื้อต่อกันทีนี้ถ้าหลวงพ่อไม่ประกอบคุณงามความดีไม่ทำคุณงามความดีสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นไหมล่ะมันไม่เกิดขึ้นแล้วคนอื่นมาพึ่งพาอาศัยได้ไหมอันนี้แหละหลวงพ่อซึ่งในหัวจิตหัวใจคำว่าร่มโพร่มใสคำว่าร่มโพร่มใสพึ่งพาอาศัยซึ่งอะไรกันก็ถ้าพูดถึงตามหลักเกณฑ์จริงๆมันจริงๆนะการดำรงชีวิตเนี่ยบางคนไปไม่รอดนะประกอบสัมมาอาชีพงานก็หมดงานหมดไม่มีงานทำเงินก็หดเงินก็หดมีอยู่เดิมขนไปใช้ทำไมต้องมีจำนองจำนำแม้กระทั่งทีนี้หลวงพ่ออยากจะพูดจริงๆว่าอย่างยกตัวอย่างนะกรรมสิทธิ์ที่เราครอบครองอยู่นะทรัพย์สินเงินทองทำไมมันกลายเป็นกรรมสิทธิ์ของคนอื่นนะอย่างเงี้ยไม่ใช่เฉพาะของที่เราหามานะของที่หามาอย่างยกตัวอย่างข้าวน้ำโภชนาอาหารเราขนมาทุกวันเรามาทุกวันกินไปทุกวันกินมากมันก็หมดแล้วทีนี้หนักข้อที่อยู่ที่อาศัยกรรมสิทธิ์ของคนครอบครองเฉยเลยมันเพราะอะไรรู้ไหมหลวงพ่อว่ามันไม่พอใช้จ่ายมันก็เลยเป็นลักษณะอย่างนั้นมันก็เลยล่องตรงนั้นทำไมเนี่ยฝนตกแต่นู่นก็โฉนดอยู่ที่ธ.ก.ส.ก็ว่าโฉนดอยู่กับในทุนอะไรลักษณะอย่างเงี้ยมันจริงๆมันธรรมชาติมันจะตกที่ไหนก็ตกนะแต่ก็เป็นคำพูดที่เปรียบเทียบเปรียบเปยคุยกันที่นาไม่มีนาแล้วเจ้าของนาไม่มีนาแล้วอะไรลักษณะที่อยู่ที่บ้านที่อาศัยเป็นกรรมสิทธิ์ของคนอื่นนะแต่คงไม่เป็นเขาบอกสมบัตินี่
เป็นสมบัติของคนนั้นตลอดไปก็คงไม่ใช่แต่ถ้าไปในลักษณะอย่างนั้นแล้วมันก็ตกเป็นเหมือนกับของเราก็กลายเป็นของลูกของหลานมาครองกรรมมาครอบครองเป็นกรรมสิทธิ์ครอบครองบางช่วงระยะหนึ่งเดี๋ยวก็ไปโน่นแต่ทีนี้มันหลุดจากนอกจากลูกจากหลานนะทีที่ขอบไม่ได้เป็นของคนอื่นถ้าโดยสัจธรรมเป็นของคนอื่นทั้งหมดไม่มีใครเอาไปด้วยได้แต่ตอนที่มีชีวิตอยู่ลองนะต่างคนต่างคนต่างมีต่างคนต่างใช้อำนาจต่างคนต่างคิดจะกอบโกยมีแต่ความโลภเต็มหัวจิตหัวใจเลยถึงวันกำหนดเขาไล่ออกที่ห้องเช่าพูดถึงห้องเช่าเขาไล่ออกจากบ้านเพราะไม่ได้ส่งค่าเช่าอะไรลักษณะมันใช่ไหมล่ะไม่ดีเลยไม่ดีเลยนะเสร็จแล้วทีนี้เราทำความเข้าใจได้ไหมล่ะถึงวันถึงเวลาวันนี้ก็เช่นกันวันต่อไปก็เช่นกันถ้าเราไม่วางแผนชีวิตเนี่ยมันอาจจะพังก็ได้นะพังพินาศเลยหายนะอย่างปีใหม่เป็นต้นเราจะไปบอกได้ไหมไม่มีใครตายสักคนหรอกวันนี้ไม่มีใครตายสักคนพรุ่งนี้ไม่มีใครตายจากนี้ถึงปีใหม่ไม่มีใครตายเลยถ้าไม่มีใครตายเลยมันจะล้นโลกไหมล่ะล้นโลกไหมถ้าสมมติไม่มีใครตายเลยแต่มันก็เป็นอย่างนี้กรรมของสัตว์โลกสร้างขึ้นมาไม่ต้องไปรอนู่นน่ะให้มันล่วงไปอย่างเดียวมันล่วงก่อนกำหนดไงมันล่วงก่อนกำหนดมันตายก่อนกำหนดเรากะเอาไม่ได้แต่กะวางแผนในชีวิตกะทำดีวางแผนทำชั่วอย่างนี้มันวางแผนได้อยู่มันวางแผนได้อยู่มีวิธีการตั้งเยอะแยะไปหมดโอ้จนทำไมมันไม่นอนกลางคืนอันแต่นอนกลางวันก็ได้ใช่ไหมล่ะไปขโมยของกลางคืนแต่บางทีเขาจ้องเขาไปดูลาดเราหลวงพ่อเห็นบ่อยๆอย่างยกตัวอย่างให้ร้านทองเป็นต้นโอ้ไม่ธรรมดาไปดูไปสังเกตการวางแผนคิดว่าวางแผนแยบยลจริงๆไม่ใช่หรอกวางแผนตามความชั่วพญามัจจุราชก็ยังจ้องอยู่พญามัจจุราชจ้องอยู่นั่นเราไม่ใช่เด่นเราไม่ใช่เก่งอยู่คนเดียววางแผนอยู่คนเดียวไม่ใช่เก่งเฉพาะกลุ่มก้อนของเรานะพยากรรมไม่ใช่พยาบุญพยาธรรมนะเขาจ้องอยู่แล้วเมื่อกับเราอยู่ในโลกอันนี้พยามัจจุราชคือความตายความเจ็บความแก่ความตายมันก็ดูแลเราอยู่ดูแลเราอยู่จริงๆไม่ต้องตามดูแลก็ได้อยู่ที่ไหนก็ตายได้อยู่ที่ไหนก็เจ็บได้เราเคยคาดคิดมันเราจะไปต่อรองไหมตอนนี้ป่วยอยู่จะไปกรุงเทพจะไปที่อื่นขอให้เจ็บหายป่วยก่อนกลับมาค่อยป่วยต่ออย่างเงี้ยไปต่อรองได้ไหมไม่ได้เราบอกขอเถอะขออย่าเพิ่งป่วยเลยคิดได้จะไปต่อรองใครได้ไหมล่ะก็ไม่ได้อะไรลักษณะอย่างนี้หลายๆอย่างมันต่อรองกันไม่ได้พยากรรมนี่นะกรรมคือการกระทำมันต่อรองไม่ได้เราทำอะไรมาบ้างเมื่อก่อนเราสร้างกรรมไม่ดีเอาไว้เราเพิ่งมาทำกรรมการกระทำนั่นแหละมันตามเรามาอย่างเงี้ยถ้า
ถ้าเราคิดหลายๆสิ่งหลายอย่างคิดทบทวนนะมันก็สรุปลงในชีวิตของเราได้นะสรุปลงได้จริงๆเนี่ยคิดหลายสิ่งหลายอย่างเหมือนกับการกระทำก็อย่างหลวงพ่อเนี่ยถ้าหลวงพ่อรับปากหลวงพ่อก็ย่อมทำคำพูดนั่นนะอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าไม่รับปากมันก็ต้องดูกำลังตัวเองเหมือนกับเราไปซื้อของนี่เป็นต้นเนาะเราไปซื้อของเรารู้เรามีเงินเท่าไหร่แล้วลักษณะถ้าใช้เกินขอบเขตไปยิ่งกว่านั้นหนักเลยเรามันจะหนักเราอะไรลักษณะเราต้องรู้จักกำลังทรัพย์ของเราที่สุดของมันเราก็ต้องรู้จักกำลังของกำลังแรงของเราแรงของเราเนี่ยมีพละกำลังเท่าไหร่ของบางสิ่งบางอย่างมันหนักก็ต้องช่วยกันแบกช่วยกันหามช่วยกันดันช่วยกันดุนเราดันคนเดียวก็ไม่ได้แต่บางสิ่งบางอย่างก็ถือไปคนเดียวได้ทุกวันนี้มันถึงเป็นลักษณะตีเกาะเข้ามาไปตามสภาวะของมันไปตามรูปแบบของมันจะไปรับปากไปทั่วไม่ได้อย่างเงี้ยช่วงนี้เราพองานเยอะธุระภารกิจนะภารกิจกิจที่ต้องทำมีเยอะแต่เป็นงานของสังคมแต่ส่วนใหญ่วันนี้เป็นวันทำบุญที่สวทมาจระคามวันนี้นะวันอังคารที่27 2565เนี่ยวันนี้หลวงพ่อไปที่สวทอย่างนี้เป็นต้นทำบุญเช้าทำบุญเลี้ยงพระด้วยอะไรด้วยครบรอบกี่ปีถ้าพูดถึง40กว่าปีนะ45ปีแล้วอย่างนี้ถ้าพูดถึงว่า45ปีหลวงพ่อเคยทำงานอยู่ที่นั่นทำงานที่นั่นนะ40กว่าปีหลวงพ่อนะก็น่าจะทำงานอยู่ตั้งประมาณครึ่งหนึ่งเลยนะประมาณครึ่งหนึ่งจริงๆอาจจะเลยครึ่งโดยซ้ำไปหมายถึงว่า45ปีนะแบ่งแล้วก็20กว่าปีใช่ไหมอย่างเงี้ยเลยครึ่งแน่นอนแต่ไม่ใช่ทุกวันด้วยเฉลี่ยอย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือเล่าให้ฟังทำมาทางอนุตายใหญ่น้อยๆอายุน้อยๆส่วนมากก็มีหลวงพ่อเนี่ยอยู่ที่สวทที่เป็นพระนะแต่เจ้าหน้าที่ก็ดูแลเยอะของกรมประชาสัมพันธ์นี่นะของจังหวัดเชกเช่นนี้เป็นต้นก็เล่าให้ฟังวันนี้แสดงออกอะไรบ้างคนที่ทำงานประกอบสมาชีพอยู่ตรงนั้นก็เพื่อเลี้ยงชีวิตนี่แหละเอาจริงๆนะที่ทำงานเราก็รักที่ทำงานเราก็รักตัวเองเราก็รักเพื่อนเราก็รักศาสนาเราก็รักคุณงามความดีรักคุณงามความดีชี้ชัดลงไปเลยว่าเราต้องทำความเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างทำความเข้าใจมีบทสรุปให้ได้ตรงนั้นถ้าสมมติไม่มีเราแล้วก็คนอื่นต้องสืบสานต่อไปก็ใช่มันก็ใช่ก็เป็นลักษณะเหมือนกับที่หลวงพ่อเปรียบเทียบที่ไร่นาเลือกสวนนั่นเลยที่บ้านที่อยู่ที่อาศัยที่สุดของเขากลายเป็นกรรมสิทธิ์คนอื่นครอบครองหลวงพ่อไม่อยากจะบอกว่าสมบัตินั้นเป็นของคนอื่นต่อไปอันนี้ก็ใช่อยู่แต่ก็ชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นแหละก็บอกแล้วไงทรัพย์สินนี้ติดตามคนตายไปไม่ได้ทรัพย์สินนี้ติดตามคนตายไปไม่ได้แล้วที่แน่นอนที่สุดเมื่อสัตว์จะตายไม่มีใครป้องกันจะเป็นพ่อเป็นแม่จะเป็นลูกเต่าล้านเหรียญไม่มีใครป้องกันได้กันตายไม่ได้กันเจ็บพอได้อยู่ถ้าไม่ประมาทถ้าประมาทก็ถึงข่าวเจ็บเลยเจ็บทั้งกายเจ็บทั้งใจเลยเน่าทั้งกายเน่าทั้งใจเลยอย่างเงี้ยมันจะเป็นความสุขไหมไม่ใช่ความสุขมันเป็นความทุกข์ทุกข์อมหันต์เลยทำไมเป็นเรื่องประกอบอย่างยกตัวอย่างทำกับข้าวเราต้มแต่ตะไคร้ก็เรียกว่าต้มน้ำตะไคร้แล้วเห็นไหมแต่เครื่องเทศในการแกง
ในการต้มยำทำแกงเนี่ยเราพอเข้าใจไหมนะเราต้องทำความเข้าใจนะคนบางคนต้องมาทำความเข้าใจวันนี้หลวงพ่อถามเขาหลวงพ่อใหญ่นะพระอาจารย์มาอย่างวันนี้หลวงพ่อจะหลวงพ่อใหญ่ท่านมาหลวงพ่อเหลือนะท่านมาด้วยความเคารพแล้วก็ด้วยความนับถืออาจารย์มาสยันกิติโกท่านของคงออกเดินทางแล้วแหละก็กำหนดการก็มีโอ้มีทั้งสองที่นะก็ที่หลวงพ่อทำงานที่สถานพินิจด้วยวันนี้ที่สถานพินิจด้วยเมื่อวานนี้หลวงพ่อไปที่สำนักงานคุมประพฤติของจังหวัดพรุ่งนี้พื้นที่การศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาเขตหนึ่งพื้นที่เขตหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นก็หลวงพ่อถึงว่าวิธีการการวางแผนจะวางแผนการเดินทางก็ดีเลยก็ดีเราต้องเข้าใจนะวันนี้หลวงพ่อก็ดีใจมีพระรุ่นพี่ท่านจะมาเยี่ยมหลวงพ่อแล้วก็พระรุ่นน้องรวมทั้งเนนด้วยหลวงพ่อด้วยนะไอ้เป็นหลวงพ่อแสงใช่ไหมหลวงพ่อแสงพระอาจารย์หาสยันนำทีมแต่ผู้อาวุโสด้วยความเคารพไอ้หลวงพ่อใหญ่ท่านบวชก่อนหลวงพ่อทั้งสองปีนะต้องเข้าใจหลวงพ่อรู้จักกับท่านแต่หลวงพ่อก็ จริงๆก็หลวงพ่อผิดปกตินั่นแหละแล้วก็จะยกทีมมาเยี่ยมมาเยี่ยมหลวงพ่อก็ขอบใจไว้ก่อนเลยจะมาเยี่ยมหลวงพ่อหลวงพ่อเลยใช้โอกาสให้ไปงานด้วยไปกิจนิมนต์อย่างที่เป็นต้นออกเดินทางยังบอกหลวงพ่อเลยนะโอ้ต้องพูดถึงครูประแสงครูประแสงด้วยเนาะครูประแสงติดตามหลวงพ่อใช่ไหมหลวงพ่อได้ข่าวว่ายกศาลายกอะไรเสาเอกเสาโทใช่ไหมหลวงพ่อไม่ค่อยมีเวลาติดตามนะมีคณะทำงานบอกหลวงพ่อก็ขอบใจครูประแสนอีกเลยไม่เจอกับหลวงพ่อนานแล้วครูประแสนท่านเดินทางกับหลวงพ่อบ่อยนะเมื่อก่อนนี่นะจริงๆหลวงพ่ออยากจะวางแผนให้พระทั้งนี้ไปอยู่นู่นไปซ้ำไม่ไปมาหาสู่กันแต่สถานการณ์โควิดเกิดขึ้นเท่านั้นเลยจบเหเลยทุกอย่างเขาต้องบอกคิดได้แต่ทำไม่ได้มันมีอุปสรรคภายนอกภายในอย่างนี้เป็นต้นได้ยินว่าฤาษีฤาษีก็ได้พ่อหนุ่มเนาะพ่อหนุ่มแม่จันไปนู่นหรือเปล่าส่งข่าวหลวงพ่อเลยนะถ้าเผื่อหลวงพ่อมีอะไรช่วยได้ก็ยังเหมือนเดิมความสัมพันธ์ทางด้านจิตใจก็ดีด้วยความนับถือเช่นกันหลายที่หลายแห่งเหมือนกันนะที่บึงกาฬนะพ่อไม่ได้ไปนานนะก็ตามไทยอยู่ทั้งบึงกาฬแล้วก็กล่าวถึงหลวงพ่อเทพอยู่ที่นู่นอยู่ที่อำเภอบ้านเหลื่อมเมืองโคราชเมืองยะโมแล้วก็กล่าวถึงหลายๆท่านหลายคนหลวงพ่อเทียมน่าเจริญด้วยนะแล้วก็หลวงพ่อบุญอยู่กับหลวงพ่อใหญ่อยู่ที่อำเภอม่วง30จังหวัดอุบลแล้วที่เป็นเพื่อนสาธมิกด้วยกันที่ด้วยกันก็อยู่ที่จังหวัดยะโสธรเลยนะขอมีความสุขนะจะเจริญในธรรมจะเจริญในธรรมจะเจริญในคุณงามความดีมีคุณงามความดีอยู่ที่ไหนก็ทำได้สร้างได้คุณงามความดีอยู่ที่หลวงพ่อไปบ่อยอยู่ที่หนึ่งนั่นที่นิคมคำสร้อยมุกดาหารที่นิคมคำสร้อยมุกดาหารไปบ่อยมากแต่ก็มาห่างเหินดอกช่วงโควิดนี่แหละต่างคนต่างระวังบางคนก็ไม่เข้าใจสังคมเดือดร้อนเหมือนกันนะเดือดร้อนบางทีก็บอกอย่ามาใกล้นะอย่ามาใกล้นะเราอย่าไปโกรธนะบางคนก็ระวังบางคนก็ระวังทุกวันนี้ก็ไม่ได้หดหายไปจากโลกอันนี้จากแผ่นดินนี้หรอกจากสังขารร่างกายเราหรอกแต่เมื่อไหร่เราจะเจอเท่านั้นแหละเนาะเมื่อไหร่เราจะเจอ
เสร็จแล้วทีนี้เราทำความเข้าใจอยู่เสมอเสมอทำคุณงามความดีประกอบคุณงามความดีที่สุดของมันให้หลวงพ่อไปเอ่ยถึงทุกผู้ทุกคนก็คงไม่ไหวแต่ก็ต้องกล่าวถึงยายใหญ่ด้วยนะคุณยายได้หลายคนที่ช่วยทำคำชูให้ข้าวให้น้ำให้ปัจจัยสี่อย่างเงี้ยกล่าวขอบใจทุกคนเป็นบุญเป็นกุศลที่ได้สร้างขึ้นมาร่วมกันไม่ใช่เป็นบาปนะแต่ต้องเป็นขยันนะเป็นคนขยันนะหลวงพ่อเป็นประมาณว่าทำงานอาจจะไม่ใช่กรรมกรอาจจะไม่เป็นผู้ขายแรงงานถ้าจำหน่ายก็จำหน่ายสินค้าชั้นดีถ้าจำหน่ายถ้าเป็นชิ้นเป็นอันก็คงขายคุณงามความดีแล้วนะถ้าหลวงพ่อเปิดร้านคงเปิดร้านที่ผลิตมาจากหัวจิตหัวใจตัวเองไปเปิดร้านขายคุณงามความดีถ้ามันขายได้มันขายได้ไหมมันเป็นเครื่องตอบรับในตัวว่าถ้าหลวงพ่อไปขายดีไม่มีคนบริไม่มีคนซื้อถ้าหลวงพ่อบอกให้ทำดีไม่มีคนทำดีอันนี้แย่เลยอันนี้แย่เลยองค์ประกอบวันนี้หลวงพ่อก็เหมือนกับว่าตะเบงเสียงพอสมควรนะแต่ก็เตรียมการเกือบทุกอย่างแล้วแหละก่อนที่จะมาออกรายการเนี่ยเตรียมการทุกอย่างวันนี้หลวงพ่อภารกิจเยอะนะภารกิจเยอะเกือบทั้งวันวันนี้หลวงพ่อลาไปก่อนนะลาไปก่อนขอบใจคณะทีมทำงานด้วยขอบใจทุกท่านทุกคนที่มีส่วนร่วมที่ทำแม้แต่สัตว์โลกด้วยนะขอบใจเขาทุกข์กับตนทุกข์กับตาเลยวันนี้หลวงพ่อลาไปก่อนทำคุณงามความดีนะใจร้อนนอนที่แคบจะมีความสุขเพราะเราแสวงเองหาเองประกอบเองทำเองนะสาธุสาธุสาธุคราวหน้าพบกันใหม่นะ